นี่แหละค่ะเห็นดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กแบบนี้นะคะกลายเป็นเมนูเปิบพิสดารยอดฮิตค่ะสร้างรายได้งามไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหนอนด้วงสาคูเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกใหม่ไซส์อวบพอดีคำทานไหมทานนี่มันจะนิ่งแล้วใช่ไหมเอาแบบนี้เลยก็ได้จริงๆแล้วทานสดๆก็ได้นะพี่เจี๊ยบซึ่งตอนนี้ใช่ซึ่งตอนนี้นะคะทำเอากลุ่มผู้เพาะเลี้ยงถึงกลับเลี้ยงทำไซส์ขายเนี่ยแทบกันไม่ทันเลยนะคะนายขวัญม่วงงามค่ะและนายปิยพงศ์อินตยศกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหนอนด้วงสาคูที่จังหวัดน่านเขาเผยที่มาที่ไปให้ได้ฟังค่ะว่าแต่ก่อนเนี่ยเริ่มจากการทำไร่สตรอเบอรี่จากนั้นนะคะก็เลยเปลี่ยนเป็นเลี้ยงหนอนด้วงสาคูไปด้วยเพราะเห็นว่าเลี้ยงง่ายแถมไม่ยุ่งยากค่ะเป็นการช่วยเสริมรายได้ให้ต่อเนื่องจากการปลูกสตรอเบอรี่ที่ให้ผลผลิตดีจากการสร้างรายได้ในช่วงหน้าหนาวแต่ว่าหน้าร้อนเนี่ยหนอนด้วงสาคูเนี่ยเขาจะขยายพันธุ์ได้มากกว่าก็จะสร้างรายได้ให้อย่างงดงามกันเลยหน้าหนาวเก็บสตรอเบอรี่ขายหน้าร้อนก็เอาหนอนด้วงสาคูขายใช่ค่ะก็เป็นรายได้ต่อเนื่องกันไปทำให้มีรายได้เข้ามาทดแทนกันไปนะคะโดยส่งขายกิโลกรัมนึงเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ100ตัว100ตัวนะคะจะขายอยู่ประมาณ300บาท1กิโลกรัมนะคะสามารถสร้างรายได้ให้วันละไม่ต่ำกว่า900บาทโอ้โหเกือบพันแน่นะคะตอนนี้นะคะมีคนมาสั่งซื้อเนี่ยจนเพาะไม่ทันค่ะที่สำคัญทางกลุ่มได้เริ่มเสริมกลิ่นและรสชาติให้กับหนอนด้วงเข้าไปด้วยซึ่งเป็นเทคนิคใหม่ในการเพิ่มความหลากหลายให้กับผลผลิตนั่นเองค่ะครับดั้งเดิมเลยก็จะเป็นมะพร้าวหรือก็จะเป็นออกขาวๆหน่อยแล้วก็เวลาคั่วออกมาก็จะเห็นจะออกกลิ่นมะพร้าวคั่วเยอะแต่ส่วนมากลูกค้าจะชอบเป็นมะพร้าวมากกว่าครับเพราะว่าเวลาเขาคั่วออกมามันหอมมาหอมมะพร้าวสำหรับหนอนด้วงสาคูที่คุณผู้ชมเห็นและพี่เจี๊ยบเห็นอยู่ตอนนี้จริงๆแล้วมันทานแบบสดๆเลยก็ได้นะเหรอใช่แบบเปิบพิสดารอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กินเข้าไปได้เลยแต่ว่านำไปรังสรรค์เป็นเมนูอาหารก็ได้หลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทอดหรือต้มแกงกับผักต่างๆใช้แทนเนื้อสัตว์ได้เลยนะคะหากใครสนใจอยากจะเพาะเลี้ยงทางกลุ่มเขาก็มีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จำหน่ายในราคาตัวละ10บาทนะคะและ